เรื่องราวของชายที่ไร้หัวเข่าครึ่งตัวของมันดุนนี่ปกติเนาะครับผมแต่พอมีขามันก็ลงมาลงแบบนี้แล้วมันก็มาเป็นฝ่าเท้าเลยใช่ครับเด็กๆก็คลานคลานแบบนี้ขึ้นบันไดไปที่โรงเรียนแบบปกติอยากทำเหมือนเพื่อนทำไม่ได้ไปทำงานที่ไหนก็ไม่รับอยากเสียชีวิตอะไรแบบนี้สงสารนะเขาเจ็บเราก็เจ็บเขาทุกข์เราก็ทุกข์โอ้ไปฝึกขี่มอเตอร์ไซค์เหรอใช่ครับพาพี่น้องแล้วก็แม่ไปหาหมอเขาเป็นคนมีฝีมือเฉพาะนวดนี้เหรอค่ะเขาเป็นคนที่ว่าติดแม่กอดเขาทุกวันนวดเขาทุกวันแต่มีเหตุแม่ทำไมนะเสียคิดถึงแม่มากนะครับอยากกอดแม่อยากนวดทุกวันก่อนนอนสวัสดีครับปัญญาปันสุข2023 Presented by Hilux Rewood D ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดมานะครับหัวเข่านี่ไม่มีนะครับหมายความว่าจากต้นขาลงมาพอถึงหัวเข่าเนี่ยเป็นฝ่าเท้าเลยนะฮะทำให้ขาเขาเนี่ยสั้นกว่าคนปกติไปครึ่งหนึ่งเวลาเดินเนี่ยก็ต้องเหมือนคลานเพราะเขาต้องใช้อีก2มือเนี่ยมาช่วยในการเดินแต่เขาก็สู้นะครับเขาอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าเขานั้นปกติแล้วก็จากเดิมที่เขาเป็นแค่ลูกมือที่บ้านในการที่จะมีรายได้จากการขายข้าวเหนียวปิ้งมันก็มีเหตุเกิดขึ้นอีกนะทำให้ครอบครัวต้องเลิกทำอาชีพที่รักนี้ไปทุกวันนี้เขาก็ใช้วิชานวดนะการนวดเนี่ยที่ได้จากคุณแม่มาเป็นรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลในครอบครัวเขาก็อยากจะขายข้าวเหนียวปิ้งอีกนะแต่มันก็ไม่มีทุนเขาพร้อมจะสู้แต่ตอนนี้เขาก็ลำบากมากๆเลยส่งพลังกายพลังใจให้กับผู้ชายที่สู้ชีวิตคนนี้นะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับมานะครับท่านผู้ชมจะเห็นเลยนะครับนี่คือวิธีเดินปกติของเขานะฮะโน้โอ้เอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแนะนำคุณอะไรครับคุณครับอับดุลมาลิกอาดัมครับอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้35ปีครับ35นี่คือปกติที่ทุกวันถ้าเราจะเดินใช่ครับเนาะครับถ้าเราเรียกก็คือคลานเลยนะคลานเลยครับคลานเราเป็นแบบนี้เลยแล้วบางดุลยืนได้ไหมยืนได้ไหมยืนได้นิดหน่อยครับยืนได้ไม่มากหมายความว่าจะทรงตัวไม่ได้คือหมายความว่าถ้าเราจะเห็นว่าขามันก็จะน้อยกว่าตัวใช่ครับหมายความว่ามันจะรับน้ำหนักไม่ได้ใช่ไหมครับผมโอ้ท่านผู้ชมจะเห็นนะเนาะมาทางด้านนี้แล้วหมุนกลับไปอีกทีสิเนี่ยมันจะเล็กมากนะขาส่วนขาแล้วถ้าเกิดเราเอามือลงอย่างนี้เมื่อยไหมไม่เมื่อยครับเอาถ้าอย่างนี้อยู่ได้อยู่ได้ตลอดเลยครับผมโอ้นั่งก็ได้แต่ถ้านั่งก็ได้ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะอันนี้ก็เหมือนยืนของเราครับผมไปไหนเมื่อไหร่แล้วก็ยืนอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่คือการใช้ชีวิตครับเจ้าตัวอาจจะชินแต่ว่าในใจไม่รู้ว่าคิดอะไรหรือลำบากอย่างไรตั้งแต่เด็กเลยแล้วโดนผลกระทบอย่างไรนะในรอบข้างไม่รู้เป็นอย่างไรนี่นะครับบังดุลชายที่เกิดมาโดยไม่มีหัวเข่าเวลาเดินก็จะเหมือนกับคลานแต่มีใจสู้ไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตาช่วยที่บ้านขายข้าวเหนียวปิ้งแต่ก็เกิดเหตุที่ทำให้ต้องเลิกขายทำให้พี่น้องที่เคยอยู่ด้วยกันต้องแยกย้ายกันไปชีวิตที่แม้ไม่สมบูรณ์แต่ต้องต่อสู้เพื่อเลี้ยงปากท้องของบังดุลจะลำบากขนาดไหนวันนี้เราจะไปให้กำลังใจเขาพร้อมๆกันครับเอาดูนะปัจจุบันนี้ก็คืออายุ35ปี35ปีบังดุลเป็นคนจังหวัดอะไรครับคนสตูลครับผมสตูลครอบครัวกี่คน4คนพี่น้องครับเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรคนพ่อแม่ไม่มีปู่ย่าก็ไม่มีเป็นอะไรไม่เป็นอะไรครับเป็นเราคนเดียวเนี่ยนะใช่ครับโอ้โหดูตรงขานิดนึงนะท่านผู้ชมลองดูนะคือเราจะมีตัวแต่นี่ครึ่งตัวของมันดุลนี่ปกติเนาะครับผมแต่พอมีขามันก็ลงมาลงแบบนี้แล้วมันก็มาเป็นฝ่าเท้าเลยใช่ครับรู้เหตุไหมว่าเป็นเพราะอะไรไหมไม่ทราบเหมือนกันแต่มันเป็นอย่างนี้พอพูดอย่างนี้เลยนะมันก็เป็นอย่างนี้ครับผมโอ้โหเห็นบอกว่านอกจากตัวขาฝ่าเท้าที่ไม่เหมือนคนอื่นครับมันมีส่วนอื่นด้วยเหรอที่คอผ่าตัดที่คอมันมีลิ้น
ลิ้นไก่2อันผ่าตัดที่คอลิ้นไก่ที่เราจะมีเป็นเนื้อลงมา1อันเนี่ยนะใช่ครับเรามี2มี2มันก็จะพูดไม่ชัดหรือยังไงไม่ชัดอันนี้ผ่าไปแล้วเหรอผ่าแล้วอ๋อก็เหลือ1แล้ว1ตอนนี้ถือว่าพูดชัดหรือไม่ชัดชัดนิดๆแบบนั้นก็ยังโอ้โหแปลว่าเรารู้เรื่องรู้เรื่องนะก็ดูสินะตั้งแต่เด็กเลยครับก็เป็นอย่างนี้ครับผมเด็กๆก็คลานแบบนี้ขึ้นบันไดไปที่โรงเรียนแบบปกติคือเด็กๆถ้าหากว่าทุกคนก็คลานใช่แต่คลานเขาเพื่อที่จะยืนเดินต่อไปครับผมแต่เราคลานแล้วคลานตลอดเลยเนาะครับเอาไหนดูมือซะหน่อยที่คลานนี่ครับแบได้ไหมแบไม่ได้แบบนี้ทำไมอ่ะมันไม่ทราบเหมือนกันครับเกิดมาแบไม่ได้เพราะอะไรไม่รู้หรือว่าเราคลานตลอดอ๋อเราคว่ำมืออย่างนี้ตลอดใช่ครับเพราะฉะนั้นแบก็ได้นิดนึงออกไปอีกนิดไม่ได้แล้วไม่ได้มันก็เหมือนกับแค่ตั้งไว้ใช่ครับเห็นนอนก็บอกว่ามีหมอนรองขาเพราะว่าแล้วนอนปกติไม่ได้เหรอปกติไม่ได้ครับมันเกิดอะไรขึ้นมันตึงครับที่ขาขามันจะตึงครับเอาหมอนรองใต้ขาใต้สะโพกใช่ถ้าไม่ลองเกิดอะไรขึ้นล่ะมันชี้ฟ้าแบบนี้ครับโอ้ขามันจะตั้งขึ้นเหรอใช่ครับรอเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูขออนุญาตท่านผู้ชมหน่อยเนาะจะเอาข้างไหนจะลองดูสมมติเรายังไม่ต้องหนุนใช่ไหมครับแล้วทุกวันจะนอนแบบนี้แบบนี้ทุกวันเรานอนปกติก่อนเนาะนี่ครับเวลานอนเอาลงไม่ได้ครับขามันจะลอยขึ้นครับซึ่งถ้าเกิดเราลอยมันก็จะปวดตรงนี้ใช่ไหมปวดที่ก็เลยต้องมาหนุนอย่างนี้ใช่ครับอันนี้ก็จะเหมือนคนทั่วไปใช่ครับนี่ใช้ชีวิตประจำวันก็ถือว่ายากแล้วเนาะได้หาหมอว่าเป็นเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าเป็นแอบกำเนิดเลยครับมันเป็นเองมันเป็นเองก็จะมีผลไม่มีผลไม่รู้นะแต่ว่าสุดท้ายมันเป็นอย่างนี้แล้วดูนะว่าเดี๋ยวทางบังดูนี่ต่อสู้ชีวิตกันยังไงนะเอาเราจะกลับไปที่ข้างบนนี้เนาะครับแล้ววันเราไปก็ต้องคลานไปอย่างนี้นะท่านผู้ชมแล้วก็ขึ้นอย่างนี้อื้อหืออันนี้ก็ถือว่าต่อสู้ไม่น้อยแล้วใช่ครับในชีวิตการดำรงอยู่ในครอบครัวนี่ก็ถือว่าลำบากนะเดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูชีวิตแล้วจะส่งพลังกายพลังใจในกี่วิธีก็เดี๋ยวลองดูกันนะก็มาดูในชีวิตในวัยเรียนนะแล้วสุดท้ายได้เรียนไหมได้เรียนจบป.6ครับแล้วเรียนยังไงอ่ะอ๋อเรียนที่บ้านเหรอครับกศน.แล้วมีเพื่อนไหมเนี่ยมีครับมีเพื่อนข้างบ้านหรือเพื่อนที่ไหนยังไงมีเพื่อนข้างบ้านอย่างเงี้ยครับทั่วไปโอ้เราเปรียบเทียบเด็กคนอื่นไหมว่าเด็กคนอื่นเขาเดินได้เขาเดินได้ผมเดินไม่ได้ต้องไปชอบตัวเองไม่ได้ทีคือเราทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคิดแต่ละวันไปมากน้อยแค่ไหนล่ะน้อยนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นคิดว่าอะไรบ้างอย่าทำเหมือนเพื่อนทำไม่ได้แต่เราไม่มีขาเราไม่มีขาเลยเพื่อนครับอ๋อเพื่อนเคยล้อหรือเพื่อนให้กำลังใจให้กำลังใจครับสู้ๆครับกลุ่มล้อเรียนมีไหมไม่มีครับอ๋อไม่มีใครว่าเราเงี้ยเลยเหรอไม่ครับอู้นี่โชคดีมากเลยนะเออทำไมเพื่อนถึงได้มองในแง่เอ็นดูเราครับโอ้เอ็นดูเรามีผลไหมการที่ทุกคนมาให้กำลังใจมีผลไหมมีทำให้เราภูมิใจมีกำลังใจขึ้นเนาะกำลังใจจะขึ้นทำสู้ต่อไปเอาทีนี้เราไม่เหมือนเพื่อนแล้วได้เล่นกับเพื่อนไหมไม่เคยได้เล่นทำมาจะเยอะเช่นยังไงบ้างอ่ะเพื่อนไปเล่นอะไรแล้วเราไม่ได้เล่นเขาเล่นฟุตบอลเราไม่เล่นเราเล่นเป็นออเพราะว่าเราใช้มือใช้มืออ้าวเดี๋ยวแล้วเรายืนได้ยังไงอ่ะยืนแบบนี้โอ้เหรอเวลาถอยแบบอ๋อก็คืออ๋อจังหวะหนึ่งที่เราก็จะยืนขึ้นมาค้ำแบบนี้มือนึงเอามือนึงค้ำไว้แบบนี้โอ้ก็เหวี่ยงไปใช่ครับเนอะฟังผลนะเอาขึ้นกลับมานะโอ้โหนี่ใช้ชีวิตนี่ต่อสู้มากเลยเล่นบอลไม่ได้เล่นเปตองใช้มือใช่ผลออกมาเคยได้สูงสุดแล้วได้แชมป์ที่จังหวัดตรังได้แชมป์จังหวัดตรังนะครับแต่ว่านานเลยมันนานไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ทำสิ่งอื่นได้เหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นในวัยเด็กก็ยังดีว่าไม่มีการล้อเลียนเพราะฉะนั้นในใจไม่เคยคิดเหรอคิดโอ้คิดแอบคิดใช่ไหมแอบคิดแต่ว่าทำไม่ได้แอบคิดคืออะไรคิดเรื่องอะไรโดนอยากเสียชีวิตอะไรแบบนี้น้อยใจนี่มันหนักเลยนะครับดูนะว่าทำไมถึงคิดไปไกลอย่างนั้นเพราะว่าพอจบเคยไปสมัครงานไหม
คือเขาไม่เคยให้บาตรไปทำมาที่ไหนก็ไม่รับเขาไม่รับเขาไม่รับแล้วเขาพูดเขาบอกเหตุผลไหมมันไม่เหมือนเพื่อนไงครับก็คือเราไม่เหมือนคนอื่นครับผมและตะกี้ที่บอกว่ามันไม่ไหวจนกระทั่งเหมือนก็จะไม่อยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากมีชีวิตอยู่นะที่สุดที่เขามาคิดคือเรื่องอะไรที่ทำให้เราคิดว่าเราไม่อยากอยู่เห็นดวงหรือรวมมีคนมาพูดไม่ดีใช่ไหมครับบวกกับการที่เราใช้ชีวิตใช่หางานก็ไม่ได้ครับมันหลายเรื่องหลายเรื่องสะสมไว้ตอนนั้นอยู่ประมาณช่วงอายุเท่าไหร่26 27โอ้บางดุลคิดว่าสิ่งที่เป็นกำลังใจคือใครบ้างมีครอบครัวครอบครัวนะมีพี่สาวพี่น้องทุกคนครับผมคนรอบข้างบ้านของบางดุลได้ได้หมดดีหมดเลยใช่ไหมดีหมดเลยครับเช่นคำเขาพูดว่าอะไรล่ะสู้นะน้องโอ้ผมเป็นกำลังใจให้เพราะมีร่างกายที่ไม่เหมือนคนอื่นเป็นสาเหตุที่ทำให้บางดุลไม่สามารถหางานทำเพื่อนำรายได้มาเลี้ยงครอบครัวจึงคิดน้อยใจในโชคชะตาครับแต่ก็ได้กำลังใจจากคนรอบข้างและก็ครอบครัวบางดุลจึงสู้และหาวิธีหารายได้ด้วยตัวเองอ้าวทีนี้เราเอาถึงช่วงที่โดนโอพายุชีวิตด้วยเนาะจนกระทั่งไม่ไหวแล้วก็ดูวิธีการนะว่าเขาสู้ยังไงไปฝึกขี่มอเตอร์ไซค์เหรอใช่ครับขอโทษนะขาเราเป็นอย่างนี้เราไปขี่ยังไงอะขี่ได้ก็ว่าข้างหนึ่งมันยาวใช่ไหมครับข้างหนึ่งมันสั้นข้างสั้นนั้นต่อเบรกขึ้นมาเป็นตัวทีอ๋อปรับมอเตอร์ไซค์เหรอแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ขาไม่ต้องไม่ต้องใช้แล้วก็ปรับเอาทุกอย่างก็คุมด้วยมือครับอะไรคันเร่งคันเร่งเบรกไปได้เลยไปได้เลยครับเคยเอามอเตอร์ไซค์ไปอะไรปาพี่น้องแล้วก็แม่เมื่อก่อนไปหาหมอประมาณกี่โลแปดโลเราไปไกลได้เลยไปไกลได้เลยครับเราเป็นคนขี่ครับผมภูมิใจไหมล่ะภูมิใจครับนะมาดูเรื่องอาชีพหน่อยนะครับของครอบครัวหลักๆเป็นอาชีพอะไรขายข้าวเหนียวปิ้งขายข้าวเหนียวปิ้งแล้วครอบครัวนี้ขายข้าวเหนียวปิ้งอร่อยเลยนะครับฝีมือหลักๆเป็นสูตรของใครล่ะของแม่ครับโอ้ของแม่ใช่เพราะนั้นแม่ก็จะทำเป็นพี่น้องช่วยกันเหรอพี่น้องช่วยกันช่วยกันหมดเลยนะวันนี้พี่น้องมาครบเลยสวัสดีทุกคนเลยเนาะเอาคนโตคือใครครับพี่มีนาชื่ออะไรครับชื่อมีนาค่ะอ๋อนะแล้วคนที่สองชื่อบังมัดครับบังมัดนะบังมัดนี่คนที่สามครับคนที่สามนะคนสุดท้องมีนาค่ะจ้าเมื่อสักครู่นี้เราก็คุยกับบังดุลนะนี่นะพี่ๆในวัยที่เราเติบโตมาด้วยกันเอาใครจะเล่าดีอ่ะเห็นน้องคนนี้หรือพี่คนนี้เป็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงบ้างสงสารน่ะถ้าเป็นเหมือนเขาได้เราก็โอ้เหมือนกับเขาเจ็บเราก็เจ็บโอ้รักมากเลยเขาทุกข์เราก็ทุกข์โอ้ไม่คิดว่าเขาเป็นเด็กที่คานคิดเหมือนกับว่าเป็นแบบเรามาตลอดเลยรู้ไหมว่าพี่สาวก็คิดอย่างนี้ตลอดรู้ไม่เคยคิดว่าเขาคานบางทีคิดว่าไปไหนมาไหนคิดว่าเขาเดินเหมือนกับเดินคู่ไปกับเราไม่เคยคิดว่าคือมองไปยังไงก็น้องคนนี้ก็เดินไปกับเราไม่ได้คิดว่าคานพร้อมกันไปเลยบางทีเหมือนกับเราอาจจะคานเหมือนเขาก็ได้อ๋อถ้าเธอจะให้ฉันคานเขาก็จะคานด้วยคานเหมือนกันก็ได้เขาเคยได้รับผลกระทบอะไรที่พี่น้องเห็นแล้วเขาเสียใจมากเช่นอะไรมีไหมช่วงที่เขาไม่สบายเขาไม่สบายมีบ่อยเลยกว่าที่จะมาเป็นแบบนี้ได้นะโอ้การที่จะมาหยุดนั่งคุยกันอย่างนี้ค่ะต้องผ่านต้องดูแลกว่าจะมาได้จุดนี้ในตัวของเขาคือผมถามพี่สาวคนนี้เขาจะรู้สึกในการที่จะรักน้องคนนี้นะว่าพี่มีนานี่มันมากเกินไปเลยถ้าเขาป่วยครั้งนึงเราป่วยเป็นหวัดแบบธรรมดาแต่เขาถ้าป่วยเป็นหวัดของเขาจะช้ากว่าตัวเราปกตินิดนึงโอ้คือเขาจะหนักกว่าเราเยอะเลยงี้จะหนักกว่าเยอะเหมือนกับเขาทนในการเจ็บของเขากว่าเราจะรู้สักจุดว่าเขาเจ็บอะไรเป็นอะไรในแต่ว่าเขาทนไม่บอกเราเหรอทนไม่บอกจนว่าเราทำไมเป็นอะไรไม่ยอมบอกคนอื่นไม่บอกให้เขาเสียใจไม่เป็นไรเช่นเป็นอะไรบ้างล่ะผ่าท้องไปผ่าเป็นอะไรถึงต้องไส้ติ่งใช่ไส้ติ่งไส้ติ่งเขานอนนิ่งไม่บอกว่าความเจ็บจนกระทั่งว่าจะแตกจนได้รู้ว่าความเจ็บของเขาอย่างนี้
ไม่ยอมบอกเลยดูสินะอ้าวมาก็ตอนนี้ครอบครัวก็จะขายข้าวเหนียวปิ้งใช่ไหมเป็นสูตรคุณแม่ครับผมอันนี้ทำมาตั้งแต่คนอื่นๆไหมหรือว่าคุณแม่เริ่มแม่เริ่มทำทีเด็ดของคุณแม่คืออะไรฮะข้าวเหนียวนิ่มข้าวเหนียวนิ่มหวานมันครบอยู่ในที่ว่าค่ะมีประกัดออกหวานกัดทีออกเค็มแล้วก็ออกทีออกหอมกะทิแล้วก็มันสูตรคุณแม่นะดูแล้วนี่คือความภูมิใจของครอบครัวเราขายอยู่ที่สตูลก่อนค่ะขายได้ไหมขายสตูลขายไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม่ได้แล้วไปขายที่ไหนต่อคะแม่ก็เลยบอกว่าย้ายถิ่นมาหาดใหญ่ดีกว่าอ๋อหาดใหญ่คนเยอะหาดใหญ่คนเยอะแล้วไปขายหาดใหญ่ทุกคนไปช่วยไหมหรือว่ายังไงไปหมดอ๋อไปหมดเลยหมดเลยแล้วย้ายไปอยู่ที่นั่นเลยไหมย้ายอยู่ที่นั่นค่ะเป็นบ้านเช่ามาย้ายเอาไปเช่าบ้านอยู่ที่หาดใหญ่เพราะเราจะไปขายของหารายได้ครับงั้นแสดงว่าในช่วงเวลานั้นก็มีรายได้จากข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวปิ้งดูแลครอบครัวเป็นหลักเลยเป็นหลักขายดีไหมขายดีค่ะขายดีนะท่านผู้ชมขายดีดีดีชีวิตก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่มีเหตุแม่ทำไมนะแม่ไม่สบายแม่ไม่สบายแล้วสุดท้ายไปตรวจเป็นอะไรแม่เป็นหลายโรคเบาหวานความดันน้ำท่วมปอดโอ้น้ำท่วมปอดด้วยเหรอใช่ครับแล้วเวลาแม่ไม่สบายแล้วเรารู้สึกยังไงล่ะสุดๆใช่ไหมแล้วนี่เขายิ่งเป็นคนที่แบบไม่ยอมบอกความทุกข์ตัวเองด้วยแล้วยิ่งไปเห็นแม่เป็นอย่างนี้ด้วยอ่ะนะสงสารแม่แค่ไหนตอนนั้นสุดๆเลยครับส่วนใหญ่พูดอะไรกับแม่ฮะอยากให้อยู่นานๆอยู่กับผมนานๆแล้วให้กำลังใจวิธียังไงล่ะไอ้ที่กอดเขานวดเขากอดเขาทุกวันนวดเขาทุกวันทุกครั้งที่เป็นนวดแม่คุยอะไรกลับมาบ้างไหมแม่ว่าตั้งใจสู้ๆนะทำให้เต็มที่ให้กำลังใจเราชมเรื่องนวดไหมชมครับชมว่าอะไรครับนวดดีมากเลยครับผมเขาเป็นคนมีฝีมือเฉพาะนวดนี้เหรอค่ะโอ้นะเพราะฉะนั้นก็มีความสามารถพิเศษทางด้านนี้ขึ้นมาแต่พอคุณแม่ไม่สบายก็ถือว่าลำบากค่ะลำบากจริงเพราะฉะนั้นรายได้ก็ต้องมาดูส่วนคุณแม่ค่ะเห็นบอกว่าแล้วมีช่วงหนึ่งที่บอกว่าพอจะหายพอจะดีขึ้นใช่ไหมค่ะให้กลับบ้านให้กลับบ้านแล้วกลับได้ไหมกลับไม่ได้เพราะอะไรล่ะต้องใช้ออกซิเจนไม่มีเงินซื้อไม่มีเงินซื้อโอ้เพราะถ้าเกิดกลับมามันต้องมาต้องมีเครื่องออกซิเจนมีเครื่องอะไรดูดเสลดดูดเสมหะมันไม่มีเงินซื้อเขาไม่มีคือคนป่วยทุกคนโดยเฉพาะผู้เฒ่านะผู้สูงอายุพ่อแม่เนี่ยเขาก็จะคิดมากนะใช่ไหมแล้วแม่ก็จะเฮ้ยทำไมไม่ได้กลับสักทีค่ะเราก็ไม่เคยบอกแม่ว่าหาไม่ได้นะเราต้องสู้หาได้แม่หาคือหาอะไรฮะเราต้องทำของขายทุกวันเพื่อที่จะต้องเราก็จะไปขายให้กำลังใจกับแม่ว่าได้แล้วจริงๆได้ไหมมันไม่ได้โอ้สุดท้ายแม่ก็สิ้นเสียไม่อยู่แล้วครับนับว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่สำหรับครอบครัวของบังดุลชีวิตของเขาและพี่น้องจะเจอความลำบากอะไรบ้างต่อจากนี้ติดตามกันต่อช่วงหน้าครับกลับมาให้กำลังใจกันต่อกับบังดุลครับชายที่เกิดมามีรูปร่างผิดปกติไม่มีหัวเข่าต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากหางานทำไม่ได้ต้องช่วยที่บ้านทำข้าวเหนียวปิ้งขายแต่สุดท้ายต้องสูญเสียเสาหลักอย่างผู้เป็นแม่ไปชีวิตของเขาและพี่น้องจะเจอความลำบากอะไรบ้างต่อจากนี้ติดตามรับชมกันต่อได้เลยครับสุดท้ายแม่ก็สิ้นทุกครั้งที่แม่อยู่ความสุขที่บังดุลได้รับคือเช่นอะไรหอมแก้มกอดทุกวันเขาเหมือนกับลูกคนเล็กเหมือนกันใช่ไหมเขาเป็นคนที่ว่าติดแม่พาแม่เป็นคนไปโรงพยาบาลไปเที่ยวเพราะเรามีไอ้มอเตอร์ไซค์ที่เราใช่ครับดัดแปลงมาครับแล้วทุกครั้งที่พาแม่ไปเที่ยวไปเที่ยวมีความสุขแค่ไหนความสุขมากเลยแม่เป็นคนที่ว่าสู้เหมือนกับโอ้เขาแปลว่าเขาสู้เหมือนแม่เขาค่ะสิ่งที่เห็นแม่สู้เช่นอะไรบ้างไหมแม่เป็นคนขยันจะบอกให้เรา
อดทนลำบากแล้วก็ต้องสู้นะลูกนะเราต้องดิ้นต้องทำต้องสู้ด้วยความลำบากของครอบครัวพี่สาวคนนี้จะเห็นถึงภาพที่แม่ทำและสอนเราเนาะครับเหมือนกับว่าแม่เป็นครูเลยอ่ะในการทำของกินของขายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แม่ก็เสียไม่อยู่แล้วอยากจะบอกอะไรแม่ที่สุดถ้าได้อยู่กับแม่แม่คิดถึงแม่มากนะครับถ้าแม่อยู่อยากกอดแม่อยากกอดทุกวันก่อนนอนนวดอยากนวดแม่เหมือนที่เคยนวดใช่ไหมครับพี่สาวอยากบอกอะไรแม่อยากบอกถ้ามีแม่อยู่อยากให้แม่ได้ความสำเร็จของคนนี้ว่าวิชาที่แม่ให้มาก็คืออยากให้แม่เห็นว่าลูกคนนี้ต้องทำได้ในวิชาของแม่แม่อยู่ในใจของเราตลอดถึงว่าแม่จะเสียไป9ปีแต่ความใกล้ชิดกันมาในครอบครัวใกล้ชิดกันมาตลอดกำลังใจนะเป็นพลังเป็นทุกอย่างแม่เป็นคนให้กำลังใจลูกดีที่สุดไม่ว่าลูกจะผิดหรือจะถูกแม่เป็นคนที่ว่าแยกให้ว่าผิดถูกกำลังใจของแม่คือสอนเราเพราะฉะนั้นเอาพลังของแม่มาในการสู้ต่อไปครับตอนนี้แม่ไม่อยู่เรื่องราวข้าวเหนียวปิ้งต่างๆก็หยุดเอาหยุดเลยหยุดเลยครับอ๋อทำไมต้องหยุดเลยล่ะมันไม่ได้เหรอต่อไม่ได้มันพยายามทำต่อให้ดีแล้วต่อแล้วมันเกิดเหตุนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าทำไปแล้วมันเกิดเหตุแล้วทำไมอยู่ดีมันขายดีเป็นขายไม่ดีล่ะทำไมเพราะอะไรล่ะมันผลกระทบมาช่วงนั้นมันเงียบแล้วมันขายเงียบมันภาวะโควิดจะเข้าแล้วมันโควิดด้วยโควิดจะเข้าแล้วมันประดังตรงนี้พอดีค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ยังอยู่หาดใหญ่ไหมหรือว่ากลับมาสตูลแล้วอยู่ไปเช่าบ้านไม่ไหวค่าน้ำค่าไฟไม่ไหวแล้วก็กลับฐานเดิมบ้านก็คือสตูลค่ะโอ้มันก็กลับมาเริ่มใหม่หมดเลยนะเนี่ยค่ะสุดๆไหมสุดครับและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้บางดุลและพี่น้องต้องหยุดขายข้าวเหนียวปิ้งจากเดิมที่พี่น้องเคยอยู่ร่วมกันก็ต้องแยกย้ายกันไปหารายได้ซึ่งบางดุลเองก็ต้องหาเงินด้วยการนวดที่แม่สอนมานั่นเองตอนนี้ก็คือเรียกว่ามันก็ต้องออกดิ้นรนแล้วใช่ไหมดิ้นรนเลยค่ะดิ้นรนแล้วพี่สาวน้องสาวไปทำอะไรต้องแยกไปทำนี่หรอแยกกันไปทำพี่สาวก็ย้ายกลับมาทำงานจ้างที่หาดใหญ่ต่อออกไปทำงานจ้างที่หาดใหญ่น้องสาวได้สามีที่อื่นแล้วผมมาทำงานรับจ้างอยู่ที่บ้านแล้วผมกับพี่ชายอ๋ออยู่กับพี่ชายกับแล้วก็หลานสาวป้าคนหนึ่งพ่อคนหนึ่งครับหลานก็คือลูกของพี่สาวลูกของพี่สาวก็ดูกับที่บ้านที่สตูนี้ครับเอาพี่ชายบ้างตอนนี้บังหมัดทำอะไรเป็นคือรับจ้างทำกลางเต็นท์เกี่ยวกับบ้านเขาแต่งงานใครจ้างอะไรแต่อะไรต่างๆใช่ไหมงานจ้างเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้มีทุกวันใช่ไหมใช่ครับไม่ได้มีทุกวันแล้ววิชานวดยังนวดอยู่ไหมอยู่นวดอยู่แล้วแต่ใครจะมาจ้างนวดครับนวดทีหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่150บ้าง200บ้างแล้วแต่ให้เหมือนกันแล้วแต่ให้เขาชมไหมต้องถามพี่น้องลูกค้าที่มาให้เขานวดเขาชอบเขาเพราะอะไรฮะนวดมือแก่ได้แรงสำหรับที่ว่าผู้ชายที่ว่าคนใหญ่ๆนั้นถึงมือเขาบางทีถ้าไม่มีแรงมันไม่ถึงไม่ถึงแต่มือของเขากล้ามเนื้อเส้นอะไรเงี้ยเนาะถึงเลยขนาดพี่สาวให้ลองนวดร้องทุกทีเพราะว่ามือแกได้ถึงตรงนั้นเลยเนี่ยการนวดแบบนี้ครับโอ้ไหนอุ้ยดีเลยอ่ะครับมือแกจะเบาจะแรงจะอะไรได้หมดใช่ไหมใช่ครับการแบบนี้เลยครับลูกค้าดีเลยอ่ะนี่ไม่ได้เรียนนะเนี่ยครับโอ้นี่จะต้องรู้ว่าฝ่ามือจะต้องยังไงครับโอ้นี่ท่านนวดทั้งตัวนี่หลับเลยนะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมมันจะหลับมันจะมีความสบายเอ้าสู้ๆกันไปคืออาจจะไม่มีพลังตรงขาใช่แต่ที่เหลือเนี่ยก็มันจะเป็นประโยชน์เราได้ใช่ครับเนอะที่ผมมานวดกับบังดุลเพราะว่าได้ช่วยเหลือแกด้วยครับผมปกติแกจะนวดกดเส้นแก้จุดครับผมปวดเมื่อยตรงไหนก็บอกแกได้เลยครับผมแกก็นวดฝีมือเหมือนกันครับผมรู้จักบังดุลมานานแล้วครับบังดุลเขาเป็นคนพิการแต่ว่าเป็นคนต่อสู้ชีวิต
โดยเฉพาะคือเป็นคนที่ว่าไม่ยอมท้อกับความพิการตรงนั้นนะครับเขาสามารถทำได้ทุกอย่างเลยนะครับจะเป็นขับรถจะเป็นเดินจะเป็นเข้ากับเพื่อนเล่นกับเพื่อนเลยบางดุลทำได้ทุกอย่างเลยขอให้บางดุลก็สู้ชีวิตต่อไปนะครับแล้วก็หวังว่าก็บางดุลก็เป็นคนสู้ชีวิตอยู่แล้วแหละนะครับตรงนี้ก็ขอให้กำลังใจบางดุลครับปัจจุบันนี้ก็ถือว่าลำบากลำบากลำบากเคยอดถึงขนาดไหนไม่มีแต่กินขนาดนั้นเลยเหรอเอาแล้วทำไงล่ะจะทำไงถึงได้กินล่ะเอาไปออกหาอะไรให้ตลาดนะหาตลาดเอาช่วยเหลือให้ผักให้ปลาอะไรแบบนี้ที่ตลาดนั้นพูดอย่างนี้เลยเหรอพี่สาวเนาะเราก็อยู่กับความจริงใช่ไหมครับมันไม่มีอ่ะคิดไหมว่าเรามีสิทธิ์คิดไปถึงวันอื่นๆไหมทุกคนอยากจะยังไงวันอื่นๆอยากให้อยู่มารวมตัวกันทำครอบครัวให้เหมือนเดิมอ๋ออยากให้พี่สาวน้องสาวมาอยู่ด้วยครับอะไรจะทำให้มาอยู่รวมกันได้อ่ะอยากมาขายข้าวเหนียวปิ้งให้เหมือนเดิมให้ที่บอกที่แม่ให้มาช่วยเออถ้าข้าวเหนียวปิ้งขายได้ขายดีอาจจะกลับมารวมกันได้อย่างนี้เนาะต่อสู้กันจริงๆเอ้ารับรู้เรื่องราวทั้งหมดท่านผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวดูซิว่าเราจะปันสุขอะไรกันบ้างนะครับครับชีวิตของบังดุลนั้นผ่านความลำบากทั้งร่างกายและจิตใจมาตลอดแล้วของปันสุขที่ทำให้ความฝันที่อยากให้พี่น้องได้กลับมาอยู่ร่วมกันของบังดุลนั้นจะเป็นจริงได้หรือไม่เราไปชมกันต่อได้เลยครับมาถึงตรงนี้นะบังดุลรวมทั้งครอบครัวด้วยนะก็จะเห็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็เลือกไม่ได้ที่จะดำรงชีวิตอยู่มาถึงตรงนี้ถ้าจะปันสุขนึกถึงอะไรอยากได้อะไรทำข้าวเหนียวปิ้งครับถ้าเป็นข้าวเหนียวปิ้งมาภาพของคุณแม่เอ่ยพี่น้องอาจจะมารวมกันใหม่อย่างนี้เหรอวันนี้จะให้เห็นวันนี้จะส่งพลังอะไรที่เกี่ยวกับคือไม่มีทุนเลยใช่ไหมครับจัดให้หมดเลยเตาเอาไหมเอาเตาข้าวเหนียวอุปกรณ์ผสมนะทั้งหวานทั้งเค็มทั้งมันใช่ไหมเปิดตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นมาจัดไปเยอะๆเลยข้าวเหนียวปิ้งจะรวมครอบครัวนี้มาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งบังดุลเห็นอะไรดีไหมดีครับมาถึงตรงนี้นะบังดุลครับรวมทั้งครอบครัวด้วยนะก็จะเห็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็เลือกไม่ได้ที่จะดำรงชีวิตอยู่แต่เป็นคนที่อดทนมากครับผมนะมาถึงตรงนี้ถ้าจะปันสุขนึกถึงอะไรอยากได้อะไรทำข้าวเหนียวปิ้งครับถ้าเป็นข้าวเหนียวปิ้งมาภาพของคุณแม่เอ่ยพี่น้องอาจจะมารวมกันใหม่อย่างนี้เหรอฮะพี่สาวมั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจด้วยวันนี้จะให้เห็นวันนี้จะส่งพลังอะไรที่เกี่ยวกับคือไม่มีทุนเลยใช่ไหมครับจัดให้หมดเลยเตาเอาไหมเอาเตาข้าวเหนียวอุปกรณ์ผสมนะทั้งหวานทั้งเค็มทั้งมันใช่ไหมเปิดตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นมาจัดไปเยอะๆเลยข้าวเหนียวปิ้งจะรวมครอบครัวนี้มาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งจากข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวจะให้เห็นว่ามีอะไรบ้างเพราะทุนไม่มีเลยต้องเริ่มใหม่เลยใช่บังดุลเห็นอะไรดีไหมดีครับปกติเวลาไปหากันที่บ้านเขาก็จะคลานใช่ไหมขออนุญาตนะครับเราทำอย่างนี้ท่านผู้ชมดูนะครับลองไปดูนะท่านผู้ชมนะนี่คือชีวิตประจำวันของเขาด้วยแล้วก็เดินไปอย่างนี้นะด้วยลักษณะอย่างนี้นะเอาทุกคนให้กำลังใจเขานะเยอะเยอะไหมเยอะไหมนะมีเตานะนะทุกคนดูนะครับมีเตามีถ่านแล้วนี่ข้าวเหนียวจัดข้าวเหนียววันภพไปให้ข้าววันภพนี่ก็สุดยอดนะข้าวเติมวิตามินสะอาดมากไม่ต้องซาวแล้วก็มีอุปกรณ์ที่จะต้องเป็นส่วนผสมนะหวานมันเค็มก็จะมีทั้งกะทิเกลือน้ำตาลต่างๆปกติก็คลานไปทั่วบ้านใช่ครับไปหาพี่สาวพี่ชายกันไปบอกซิอยากจะบอกอะไรเขาต้องอย่าร่วมตัวแบบนี้นะระวังนะทำได้แบบนี้ทำได้แบบนี้จะทำให้ดีไปกว่านี้จะดีขึ้นไหมพี่สาวมีโอกาสจะกลับมารวมกันไหมมีโอกาสจะดูและจะทำให้ดีกว่านะลูกค้าจะได้กินข้าวเหนียวปิ้งของคุณแม่แล้วนะใช่ครับอยากบอกอะไรแม่ไหม
บอกว่าผมทำได้แล้วนะแม่นะอยากบอกอะไรคุณแม่ไหมบอกว่าวิชาที่แม่ลูกจะทำต่อให้ดีแล้วก็ให้คนได้กินว่าอร่อยเหมือนที่แม่ทำนะมาอุดหนุนกันนะครับนะนะเอามามานะสู้จริงๆนะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้แล้วใช่ไหมพี่น้องจะอยู่พร้อมกันแล้วนะแล้วก็เป็นความภูมิใจของแม่ด้วยอ่ะนี่เป็นรายได้อีกอันนึงเนี่ยจะกินนวดผมอ่ะนะแล้วก็ยังจะนวดต่อไหมนวดต่อมันเป็นรายได้นะแต่ไม่เคยเรียนเลยใช่ไหมครับโอ้แล้วอยากเรียนไหมล่ะอยากเรียนเอาอยากเรียนจัดเลยให้คอร์สไปเรียนเลยนะมาเป็นคอร์สไปเรียนเลยนะนี่เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแผนไทยมอบคอร์สนวดแผนไทยขั้นพื้นฐานแต่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแผนไทยนี่ก็สร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพสู่ชุมชนดีไหมดีครับผมดีไหมดีค่ะพี่สาวดีใจไหมดีใจค่ะตอนนี้ก็จะมีรายได้เนาะปัจจุบันนี้ขอดูลักษณะบ้านนิดนึงว่านอนก็ที่นอนก็โอ้โหเหมือนกันเนาะเครื่องใช้ไม้สอยอยู่ในบ้านนะเนาะนี่เป็นบ้านปัจจุบันที่สตูลเหรอฮะครับผมค่ะนี่ห้องใครนี่ห้องรวมห้องโถงห้องรวมทุกคนก็จะมารวมหรือมารวมกันกินข้าวงั้นเนี่ยอ๋อทานข้าวกินข้าวอยู่ตรงนี้ครับแต่นี่ที่นอนผมอ๋อนี่ที่นอนมันดุนเหรอครับไอผนังนี่ก็มีบล็อกก็โอเคแล้วนะไม่ต้องไปฉาบเฉิบอะไรเนี้ยเอาหน้าวันนี้ส่งพลังมันที่มังดุนที่ต่อสู้แม้ว่าจะมียังไงก็สู้วันนี้ให้นอนสบายหน่อย yes เอามาเตียงที่นอนมาให้จะได้หลับมีความสุขเอามาอันนี้นะฮะเป็นเตียงจากทรัพย์สุวรรณเดี๋ยวนี้หลายท่านจะรู้จักเลยว่าทรัพย์สุวรรณนี่เขาแข็งแรงทนทานมีดีไซน์แล้วก็พร้อมนะที่จะออกแบบติดตั้งตามความต้องการเอาแบบไหนได้หมดโดยเฉพาะอพาร์ทเมนต์กับหอพักนี่ได้เลยอันนี้จะขึ้นลงได้ง่ายหน่อยได้แล้วก็สะดวกแล้วก็นอนได้นอกจากสี่ท่านนี้เห็นว่าคุณพ่อก็อยู่ด้วยใช่ไหมครับห่วงคุณพ่อไหมห่วงครับนอนว่านอนที่พื้นเอานอนพื้นนี่เหรอครับเอาลูกนอนเตียงแล้วอ่ะเอามาให้พ่อด้วยมาขอบคุณครับจัดให้พ่อด้วยโอ้เขาห่วงพ่อเอาเดี๋ยวก็ไปจัดเอาเองว่าจะใครนอนตรงไหนยังไงนะได้เอาจะได้นอนแล้วมันจะได้มีพลังกันต่อไปด้วยนะเอาพัดลมมาด้วยเราอยู่กันแบบธรรมชาตินี่แหละมีรายได้แล้วก็นอนได้หลับแล้วเนาะแล้วก็จัดบ้านซะหน่อยเอาตู้เสื้อผ้ามานะเพราะเราอาจจะมีห้องแล้วอาจจะไว้ตรงไหนใช่ทั้งตู้มีพวกกล่องใส่เสื้อผ้าไหมเอามาด้วยกล่องมาหลายใบอ่ะเผื่อจะได้ใส่แล้วก็ห้องก็จะได้ดูเป็นระเบียบขึ้นกว้างขึ้นเอามาอีกส่งพลังให้นะทุกท่านเลยแล้วก็จะได้มีบ้านที่น่าอยู่ขึ้นครับแล้วก็มีรายได้สองจุดนี้ที่เราถนัดนะของครอบครัวด้วยนะพี่สาวอย่างนี้พอหมุนทันแล้วนะค่ะหรือจะเผื่อไปหน่อยดีกว่าเอาข้าวสารมาเผื่อไปเอามาก่อนเอามาไปทันรถเลยไม่ต้องอดแล้วนะค่ะส่งพลังให้นะส่งพลังให้ทุกคนนี่ข้าววรรณภพนะข้าวเติมวิตามินสะอาดมากไม่ต้องซาวเลยดีขึ้นไหมดีขึ้นมีกำลังใจขึ้นไหมครับมีกำลังใจขึ้นนะเวลาทุกข์มันก็ถาโถมมานะไหลมาเทมาจนบางทีมันก็รับไม่ไหวใช่นี่คือเวลาแห่งความสุขที่จะไหลมาเทมาบ้างเอาตู้เย็นมาเวลานี้เป็นเวลาแห่งความสุขของบ้านนี้บ้างครอบครัวนี้บ้างให้มันเย็นๆช่ำๆในชีวิตในครอบครัวไม่ทุกข์ไม่ร้อนล่ะนี่ตู้เย็นครับนะจะได้มีความสุขแล้วก็จะใส่อะไรก็ว่าไปพอจะเห็นถึงเรื่องราวภายในบ้านแต่ตะกี้เห็นผนังบ้านด้วยทำบ้านซะเลยดีกว่าเนอะดูแลบ้านไปเลยดีกว่าเดี๋ยวผนังที่มันมีแต่อิฐบล็อกเนี่ยฉาบปูนเลยเอาปูนมามาไหวไหมเอาพอวางอยู่มาอินซีจัดอินซีเลยปูนอินซีเพชรพลัสนะปูนไฮดรอลิกซีเมนต์ปูนอินซีปูนช่วยโลกร้อนลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เป็นปูนโครงสร้างจากอินซีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงโอ้เดี๋ยวสิฉาบปูนก็เป็นสีปูนทาสีซะหน่อยเนาะวันนี้แหละความสุขไหลมาเทมาตรงนี้เป็นตัวอย่างนะรักชอบสีอะไรเดี๋ยวไปเลือกกันอีกทีก็ยังได้นะมาเป็นอย่างนี้เนาะ
ครับเอออ่ะไม่ให้ขึ้นมาละครับเอาอยู่ตรงนี้ครับให้ทุกผู้ชมเห็นเลยว่าเวลาเคลื่อนย้ายที่เดินอย่างนี้เดินแบบนี้ยืนไม่ได้เอายืนดูอีกทีนึงมายืนอย่างนี้มันยืนได้แป๊บเดียวแล้วมันสูงตรงนี้นะขามันไม่ได้แต่เขาก็มีวิธีของเขาคือสร้างความสูงเขาด้วยมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็ขับเคลื่อนไปได้ทำให้เราก็สูงเท่ากับคนอื่นได้เหมือนกันใช่ครับมอเตอร์ไซค์เก่ายังเก่าแล้วครับอย่าบอกว่าจะเอามอเตอร์ไซค์ใหม่นะมันเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ต้องให้เขาเอาคันใหม่มานะให้เขาได้ยืนเหมือนคนอื่นเอามาดูนะครับได้ยินเสียงไหมนะแล้วก็พ่วงมาให้เลยนะนะชีวิตเขาจะต้องเริ่มใหม่ครับเขาจะไปไหนของเขาร่างกายเขาเป็นแบบนี้แต่เขาก็เปลี่ยนตัวเขาได้มามังนุนขึ้นไปเลยมอบให้เลยใหม่ๆสวยๆเลยเออเอาขึ้นไปอึ๊บเอาแบบนี้เออหันไปหาพี่สาวสิทำได้เลยวิวความทุกข์แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยทุกคนในบ้านนี้รู้หมดรอวันเวลานะตอนนี้มีทุกอย่างแล้วนะทุกคนนะจะไปขายที่ไหนเอ่ยหาดใหญ่ใช่ไหมรอนะลูกค้ารอนะครับอันนี้เนี่ยสวยไหมนี่คือรถจักรยานยนต์นะยามาฮ่าฟินใหม่ฟินแบบไร้ขีดจำกัดท่านผู้ชมถ้าซื้อวันนี้รับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางพี่สาวมาหาน้องหน่อยครับพี่ผู้ที่ห่วงน้องมองน้องอยากจะเป็นอะไรแทนน้องคนนี้ก็ไม่เกิดนะพี่แม่เนี่ยกับมึงสู้นะไม่ท้อแล้วก็ไม่ถอยครับผมจะทำเต็มที่ครับนะมีกำลังใจไหมมีครับนะชีวิตใหม่จะดีขึ้นไหมจะดีขึ้นนะทุกๆคนนะจะมีความพลังอะไรต่างๆนะครับอยากบอกอะไรคุณแม่ไหมอยากบอกว่าคิดถึงแม่สุดๆเลยครับจากวันนี้เป็นยังไงแม่หายห่วงไหมหายห่วงนะครับสูตรข้าวเหนียวปิ้งคุณแม่นะบอกสิจะไปให้ลูกค้ารอผมหน่อยนะครับผมจะไปทำเต็มที่เลยรอหน่อยนะครับนะสูตรคุณแม่เนาะสูตรคุณแม่นะครับขอบคุณครับ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 มานะฮะวันนี้ปันสุกไปทั้งหมดนะฮะ 140,000 นะครับเดี๋ยวดูนะสูตรคุณแม่ข้าวเหนียวปิ้งอร่อยหวานมันเค็มมันกลมกล่อมพอดีข้าวเหนียวนิ่มใช่ไหมครับเดี๋ยวให้บางดุลเนี่ยถามท่านผู้ชมดูเป็นตัวอย่างนะแล้วก็ส่งพลังกายพลังใจส่วนของต่างๆเหล่านี้มันเยอะมากถูกไหมครับไม่ต้องห่วงนะไฮลักส์รีโวดีเดี๋ยวดูแลขนไปให้ครับนะอ้าวมาเชียร์บางดุลกันครับมาถึงวันนี้เวลานี้หันไปดูสิเต็มไปหมดเลยนะพี่สาวพี่ชายด้วยจากวันนี้ไปนะพี่สาวชีวิตเปลี่ยนนะจะดีขึ้นเนาะอ้าวนี่คือสิ่งที่ปรารถนาของครอบครัวนี้ก็คือสูตรของคุณแม่ข้าวเหนียวปิ้งหลักๆใครเป็นคนทำพี่สาวอ้าวปองดูไม่เคยทำเหรอไม่เคยขอไม่เคยอ่ะแล้วเราทำหน้าที่อะไรอ่ะทำหน้าที่ไปส่งไปโอ้เหรอไปซื้อของเอ้าแต่วันนี้ถ้าเกิดจะให้โชว์ทำเงี้ยไหวไหมไหวเพราะอะไรเพราะรักครอบครัวโอ้เอาละวันนี้จะให้คนไม่เคยทำละก็ห่อเป็นยาวๆอย่างนี้เหรอครับผมปกติมันก็จะมีทั้งสามเหลี่ยมใช่ไหมทั้งยาวๆเอายาวๆห่อแบบนี้อ่ะวิธีการมันมีใบตองใช่ครับใส่อะไรครับใส่ข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวนะใส่ตักใส่ใส่เผือกเผือกใส่เสร็จแล้วก็ต้องห่อห่อก่อนนะแล้วก็แต่ไม่กัดไม่กัดเข้าไปตรงนี้นะ2อันถึงจะเสร็จเสร็จครับนะนี่เสร็จ1อันอย่าลืมมือเขาก็ขยับยากไม่เคยห่อเลยไม่เคยห่อเพราะฉะนั้นมันจะยากมากมีเวลา1นาทีครับ1อันครับห่อมั้ยหรือว่าจะให้มันยากขึ้นเป็น2เอา2ใช่มั้ยอ๋อโชว์2เลยมันจะยากง่ายตรงไหนจะแนะนำอะไรไหมพี่สาวคิดว่าได้ไหมสำหรับเขาก็น่าจะสู้นะน่าจะสู้หรือจะให้สู้มากกว่านี้อีกได้อีกเหรอใช่สามก็ได้เหรอได้สามเฮ้ยคุณไม่เคยทำเลยนะเอาเหรอเอาความสามารถครับ
โอ้โหเอาละเอาเขาอยากจะให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเอาละ3อันอย่าลืมว่ามือเขาไม่ใช่เหมือนพวกเรานะแล้วเขาไม่เคยทำเลยเอาใครอยากจะแนะนำอะไรบ้างเอาไหมพี่สามารถหาเขาก็ได้ว่าจะต้องยังไงแนะนำไงทางพูดเฉยๆตั้งสติให้ได้ในเมื่อเขาอยากทำก็ให้เขาทำเลยเขาอยากจะลองแล้วเขาจะได้ไหมครับได้เขาต้องได้แน่นอนเขาต้องได้นะค่ะต้องได้แม่ใจสู้จริงๆแหละครับบังดุลนี่ขนาดไม่เคยห่อข้าวเหนียวมาก่อนนะครับแต่ขอสู้กับโจทย์ในวันนี้ที่ต้องห่อข้าวเหนียวถึง3ชิ้นครับภายในเวลาแค่1นาทีเท่านั้นอย่าลืมนะครับว่ามือของบังดุลเนี่ยไม่เหมือนคนปกติอย่างเราๆอีกด้วยแต่เพื่อของปันสุขแล้วก็เพื่อครอบครัวต้องสู้เท่านั้นเลยครับบังดุลเอาหันไปนะบังดุลได้ไหมได้ไหมได้ได้นะ1นาทีนะครับพร้อมไปแล้วครับไม่ถนัดไม่เคยทำนะฮะแล้วมือเอาบอกได้ถูกไหมถูกไหมใส่เลยถูกใส่ข้าวเหนียวใส่ไส้ควนไม่เร็วเลยฮะโอ้โหเพราะว่าเขาไม่เคยทำแล้วมือเขาไม่เหมือนพวกเรานะฮะเอากลัดครับไม่เป็นไรความสวยงามไม่เป็นไรแต่ว่าได้แรกก็ยังถือว่ายากเลยแล้วขัดก็ลำบากโอ้โหกว่าจะได้หนึ่งอันไปหนึ่งแล้วครับไปโอ้โหตักครับแหมข้าวเหนียวมันมีติดอีกมากดเร็วเร็วไปตะกดเร็วๆหลบมันไม่ไล่แล้วขึ้นใส่ม้วนเร็วขึ้นหน่อยเร็วขึ้นอีกนิดนึงเอาใส่เลยเอามาอีกนิดนึงอีกนิดเดียวอันสุดท้ายอีกอันเดียวเท่านั้นเองบังดุลอาจจะห่อไม่สวยนะครับเพราะว่าไม่เคยทำมาก่อนแต่เรียกว่าใจสู้ของแท้เลยนะครับเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วครับชิ้นสุดท้ายต้องเร็วกว่านี้ครับใส่เลยเร็วหน่อยเอาเลยใส่เลยพอแล้วใส่เลยหมดแล้วกัดให้ได้กัดเร็วเร็วใส่อีกหนึ่งอย่ายกไปอีกหนึ่งเร็วโอ้ยมันหล่นปั๊บจุดไปแล้วโอ้โหมันมีเด็กเกินมาหนึ่งอันด้วยใช่ไหมอันแรกมันช้ามากเลยมันกัดมันไม่ติดครับเป็นไงพี่สาวตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะแล้วน้องสาวนี่ไม่อยู่สุขเลยพี่ชายแต่แรกเงียบๆนะไม่ไหวแล้วเกือบลุกขึ้นแล้วอ่ะ1นาทีสำคัญ1อัน2อันจะเอา3ให้ท่านผู้ชมเห็นเลยอ่ะออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ58วินาทีทำได้นี่แหละครับแม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์เหมือนกับคนอื่นแต่บางดุลไม่เคยคิดว่าเป็นอุปสรรคและพร้อมที่จะสู้ผ่านปัญหาต่างๆมาได้สำเร็จแบบนี้ครับก็รับของปันสุขกลับไปได้เลยแหละครับต่อไปนี้ผมจะสู้เพื่อครอบครัวจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับแม่ได้ลูกค้าได้พบกับความอร่อยของข้าวเหนียวปิ้งที่กลับมาใหม่อีกครั้งนึงในสูตรของแม่เราจะช่วยกันอยู่กันข้างๆกันตลอดไปนะพี่ชายต่อไปเราก็จะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันเราก็จะมาสานต่อที่เราได้ทิ้งมันไปแล้วก็เราได้มาเริ่มกันทำใหม่ครับนะจะอยู่กันต่อไปครับขอมาทุกอย่างหมดแล้วเนาะให้กำลังใจไว้ด้วยนะทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะครับ 140,000 นะครับนะเป็นกำลังใจแล้วก็ขออวยพรให้ได้รับความสำเร็จพี่น้องมาอยู่ด้วยกันแล้วก็สารฝันจากคุณแม่ที่ส่งมาให้พวกเราอยู่กับข้าวเหนียวปิ้งแล้วท่านผู้ชมแถวหาดใหญ่นะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนะมารอชิมได้เลยครับท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนะฮะอาจจะมีทุกร้อนอย่างไรก็บอกมายังรายการได้นะฮะหรือไปรู้จักกับครอบครัวใดๆก็มาร่วมส่งกำลังใจมาปันสุขกันอย่างนี้นะฮะทุกประหลาดสุขนะฮะปัญญาปันสุขช่องเวิร์กพอยต์นะครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับงดงามเสมอเรื่องที่เจอให้มันผ่านไปชีวิตใหม่ความหวังใหม่จะเริ่มอีกครั้งแสงเรื่องรองเริ่มจะส่องฟ้าสัญญาให้เรามีหวังชีวิตใหม่ที่เปี่ยมพลังจะลุกขึ้นและจะยัดยืนต่อไปอ
ธอคือเด็กหญิงกตัญญูที่ต้องดูแลแม่ที่ป่วยมันเกิดอะไรขึ้นคุณแม่วันนั้นไปทำงานก่อสร้างแผ่นปูนได้ล้มลงมาทับไปโดนในเส้นประสาทไขสันหลังขาดต้องนอนติดเตียงเราก็ทำอะไรเองไม่ได้คนที่ทำก็คือน้องพลอยเธอจึงเป็นความหวังเดียวของครอบครัวตื่น6โมงเช้าค่ะเช็ดตัวเปลี่ยนแพมเพิร์ดล้างแผลให้แม่ค่ะประมาณ7โมงครึ่งแต่งตัวไปโรงเรียนพอเย็นถึงจะมาขายส้มตำไก่ย่างเพื่อหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวบางทีขายได้น้อยก็คิดใช่ไหมค่ะจะเอาเงินที่ไหนซื้อนมให้น้องกินหนูได้กินข้าวทุกวันไหมลูกบางวันหนูก็ไม่กินค่ะแม่รู้ว่าลูกคนนี้เหนื่อยมากแต่ลูกก็ไม่เคยท้อหนูจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดค่ะ